รถก็ออกครับผมจะลงไว้เป็นตอนๆนะครับเพราะว่าอัดด้วยความละเอียดสูงใครจะดูให้จบก็ดูเรียงกันไปเลยครับใครดูผ่านๆก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่า YouTube เนี่ยเป็นสื่อที่อิสระอยู่ที่คนชมนะครับคนเลือกชมคนดูที่บ้านไม่มีนายสถานีมากำหนดผังรายการนะครับใครอยากดูอะไรก็ดูครับไม่อยากดูอะไรก็ไม่จำเป็นต้องดูครับไม่จำเป็นต้องดูของผมให้จบก็ได้นะแต่ใครดูจบแล้วก็ฝากบอกด้วยโอ้สวนกับรถไม่ค่อยเห็นอะไรครับเพราะว่ารถต่างคนต่างวิ่งครับมาแล้วครับครับมีข้าวเอ้ยมีเล็กๆหอมครับมีน้ำปลาแล้วก็ตรงนี้ครับก็เอ๊สั่งเป็นต้มยำนะไม่เป็นไรครับก็ยุ่งยากลำบากเขาก็แกงจืดก็ทานได้ครับจริงๆเราเป็นต้มยำอันนี้แกงเขียวหวานไก่นะก็จะเป็นไก่ตรงเนื้ออกนะครับนี่กำลังจะถึงบางซื่อครับมาจากสามแสนชาแนลฟิลไทยครับใส่การไปเหมือนเป็นรายน้ำวิดีโอจริงรู้สึกว่าถ้าเป็นข้าวกับแกงไก่ใช่ไหมอยากให้ถ้วยใหญ่เนี่ยเป็นแกงไก่มากกว่าแล้วน้ำซุปเนี่ยจะมาอยู่อันนี้แทนอันนี้ก็ความเห็นส่วนตัวแต่ข้อดีก็ชมวิวครับตรงนี้เป็นทางขึ้นไปแล้วก็สถานีกลางบางซื่อมั้งครับแล้วก็เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงของไปขายแกงจืดน่าจะเป็นไก่สับรถสวนอีกแล้วครับขบวนสั้นบรรยากาศนี่ครับตลาดก็จะเป็นสถานีกลางบางซื่อครับซึ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนอกจากรวมรถไฟแล้วก็จะรวมเมารถไฟฟ้าสายสีแดงอะไรต่ออะไรด้วยมันก็น่าจะเป็นจุดเชื่อมต่อกันแต่เ
แต่ที่แน่ๆเขาจะใช้ทางร่วมกันทางด้านเหนือเนี่ยขึ้นไปรวมทั้งด้านที่ไปสายใต้ด้วยกำลังเข้าสถานีบางซื่อแล้วบนครับเข้าเข้ามาจัดขบวนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาเข้าไปที่หัวลำโพงครับที่สถานีรถไฟกรุงเทพเพื่อไปตั้งขบวนออกมาครับผมจากที่สถานีบางซื่อครับมีฝั่งตรงข้ามสถานีต่อครับรสชาติจะจืดๆนะทำแบบให้ฝรั่งทานได้จริงผมไม่ค่อยถนัดอาหารชุดนะผมชอบข้าวที่เป็นกล่องๆมากกว่าก็คือเราทานเท่าที่เราต้องการหน่อไม้จะแข็งไปหน่อยเค้กกล้วยหอมครับจริงๆก็ไม่ค่อยชอบทานเท่าไหร่แต่ว่ามันอยู่ในหันชุดมาก็ต้องจัดการกำลังออกจากสถานีบางซื่อครับส่วนใหญ่ที่นั่งตรงนี้น่าจะมารอรถชานเมืองเนี่ยเดินทางกลับบ้านบางคนอาจจะไปไกลถึงตาคลีหรืออะไรผมไม่แน่ใจว่ารถตาคลีไปนี่กลางบางซื่อครับสวนรถนี่ทำเค้กกล้วยหอมหอมทานน้ำส้มแล้วนี่ไปเจอที่หน้าทำไม
ป็นน้ำส้มเทียมนะก็ผ่านตรงซากของรถจักรเก่าเนาะเดือนมิถุนายน2561ครับ2018สั่งแอปเปิ้ลโซดามาครับ75บาทสีไม่เกี่ยวนะครับจะเป็นแอปเปิ้ลแบบเหมือนน้ำแอปเปิ้ลเรื่อยๆครับรวมกันทั้งหมดก็225บาทอันนี้150อันนี้75ก็เป็น225บาทรถไฟสายเหนือกรุงเทพเชียงใหม่ครับก็ผ่านตรงวิภาวดีครับรถติดยาวเดี๋ยวก็จะถึงสถานีบางเขนครับท้อง
างบนคือโทเวนะครับข้างล่างก็ถนนวิภาวดีก็น่าจะใกล้ถึงสถานีบางเขนแล้วครับเก่งก็อยู่ตรงแถวมอเกษตรครับโรงพยาบาลวิภาวดีพอรถชะลอความเร็วลงหรือว่าเลยมาหรือเปล่าสงสัยบางเขนเขาไม่จอดหรือเปล่านะมาหลักสี่เลยเปล่าถามเขาแล้วครับบางเขนไม่จอดครับจอดหลักสี่เลยต้องขออภัยด้วยเพราะใครที่จะมาขึ้นก็ขึ้นที่หลักสี่ได้นะหรือว่าเมื่อกี้จอดบางเขนแต่มันอยู่ท้ายผมอยู่ขบวนที่ตู้ที่9เลยไม่รู้หรือเปล่ามัวแต่ถ่ายกับข้าวเพลินไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะถามเจ้าหน้าที่รถไฟอีกทีหนึ่งเพื่อความชัวร์ครับนะแล้วก็จะมาบอกเล่าให้ในฟังในคลิปตอนต่อไปนะฮะของชุดรีวิวจะเต็มรถไฟกรุงเทพเชียงใหม่ครับขบวนอุตราวิถีครับนี่ก็มุ่งหน้าสถานีดอนเมืองครับชูเปียกผ้าอนามัยก็มีเดี๋ยวดมน้ำบัดลมก็ประมาณ30ครับก็เดินกลับไปที่พักครับก็คือตู้รถนอนนั่นเองเวลาเปิดก็เปิดอย่างเงี้ยรถจอดที่สถานีดอนเมืองครับก็ตรงข้ามกับสนามบินดอนเมือง